ัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับอยู่กับผมจีนะครับบน NY Channel นะสำหรับคลิปนี้นะครับพอดีใกล้บ้านนะครับมีการจัดห้านปอเนาะนะครับอันมูบารอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศของห้านนะครับแล้วก็จะไปเดินซื้อข้าวหลามนะครับเราไปกันเลยนะครับเดินตามมาครับผมครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ในห้านนะครับปอเนาะอันมูบารอกนะครับแล้วก็ร้านหนังสือมุสลิมนะครับร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่มาร่วมกันนะครับให้งานนะครับมีความคึกคักมีการจำหน่ายนะครับเสื้อผ้ามุสลิมนะครับและก็หนังสือมุสลิมนะครับบริเวณนี้นะครับก็คือจะมีการจัดนะครับมีการเปิดให้พ่อค้าแม่ค้านะครับนำสินค้านะครับมาจำหน่ายกันมาขายกันนะครับก็มีของกินเยอะแยะมากมายสำหรับตู้นี้นะครับก็คือตู้บริจาคนะครับรับบริจาคอยู่ด้านหน้าทางเข้าโรงเลี้ยงนะครับบรรยากาศยอดจริงๆครับบรรยากาศสวยงามโอเคนะครับและในห้างนะครับก็คือจะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับมาขายเสื้อผ้านะครับมุสลิมกันนะครับห้างปอเนาะนะครับก็จัดขึ้นนะครับ2วันนะครับ2วันวันที่3และวันที่4สิงหาคม2562นะครับตอนนี้นะครับก็เป็นวันแรกนะครับวันที่3นะครับมีผู้คนนะครับเริ่มมากันเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับห้างนี้บอกเลยนะครับคนมากมายจริงๆครับคลึกคลื้นนะครับมุมตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านค้าของปอเนาะนะครับอันมูบารอกนะครับที่เรามาเดินเที่ยวกันนี่เองนะครับถ้าลองชิมดูเนื้อไก่อยุธยาลองชิมดูเนื้อไก่อยุธยาว้าวเนื้อไก่อยุธยาเนื้อไก่อยุธยาโอเคนะครับเมื่อเดินมาสุดทางนะครับก็จะเห็นว่ามีร้านอาหารนะครับอยู่ร้านหนึ่งนะครับโอเครู้สึกว่าหน้าร้านนะครับจัดตกแต่งไว้สวยมากครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันมาถึงจุดนี้นะครับก็จะมีร้านอาหารนะครับอยู่นะครับใกล้กับถนนชลรับประทานนะครับบรรยากาศหน้าร้านก็ตกแต่งสวยมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับมีมุมนะครับให้ผู้ที่มาเที่ยวห้างได้เช็คอินกันนะครับถ่ายรูปนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในห้างต่อนะฮะนะครับเดินมาถึงจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่งนะครับมีพ่อค้านะครับมาขายอะไรนะครับมาขายอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้บอกว่าแหวกแนวนะครับแหวกแนวจริงๆนะน่าสนใจมากนะครับไปดูกันนะครับก้ากามายมันดุกดิกได้เปิดนี่ครับเกกเกเมื่อยมาเจ็บร่างเจ็บเอวมากับเมื่อยจาน้องจาแก้มจานิ้วล็อกมาคนนี้เล็บกดเล็บดำเล็บก๊อบมากับอีกหนุ่มงานนี้ไม่ธรรมดาหรอกในดุกดิกแล้วได้เยอะหน่อยได้เยอะหน่อยมาพี่น้องมาตาที่เก็ดตาที่เมื่อยฮะตกเก็ดเก็ดไม่เมื่อยเดี๋ยวให้ลูกชายตาเอวให้หน่อยฮะไม่เพื่อนจะฟาดตกครับเป็นโลจันตาแล้วหอมไม่เพื่อนจะก็ถือว่าเป็นการขายนะครับที่แหวกแนวจริงๆนะครับสำหรับแกนะครับก็เป็นยานะครับขายยาสมุนไพรนะครับแก้ปวดแก้เมื่อยนะครับเจอที่ไหนหาซื้อกันได้นะครับโอเคตอนนี้ก็มาถึงมุมที่ต้องการแล้วนะครับนั่นก็คือผมบอกแล้วนะครับตั้งแต่ตอนว่าจะมาเดินซื้อข้าวหลามนะครับข้าวเหนียวนะครับอันนี้มาเจอแล้วนะครับตามที่ต้องการนะครับเดี๋ยวขอตัวซื้อข้าวเหนียวข้าวหลามนิดนึงครับมาเนี่ยนำมาเก็บเมื่อยมาเก็บ
โอเคได้แล้วครับข้าวหลามครับ50บาทเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อโอเคนะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ